ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคริสต์ดีลิเวอรี English is all aroundสนับสนุนโดยแมกกาซอยเอ็กซ์ตร้า300เขย่าดูจะรู้ว่าเต็มกล่องกุลิโกสำหรับทุกคนในครอบครัวโออิชิกรีนทีมีโออิชิชีวิตโอจังไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตอนาคตที่ดีต้องเตรียมพร้อมสนับสนุนโดยเป็ปทีมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Chris Delivery รายการที่จะเสิร์ฟภาษาอังกฤษร้อนๆไปถึงบ้านคุณผู้ชมทุกคืนวันศุกร์เวลานะครับ 3:10 ช่อง5ปี8ภาษาอังกฤษแซ่บกว่าเดิมพูดถึงแขกรับเชิญวันนี้เนี่ยนะฮะเขามาพร้อมกับเสียงหัวเราะยังไม่ทันแสดงอะไรก็ขำแล้วเหรอคะเห็นหน้าก็ขำแล้วเอาดีๆไม่เชื่อไปพบเขาเลยดีกว่านะครับพี่ผัดไทยดีใจดีดีดีแกบอกว่าดีดีทีนะครับดีใจดีดีทีเอาไปฉีดโคเซ่ตอนนี้เขาดูมีการเก๋ๆอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็กำลังจะมีละครเวทีสุนทราภรณ์เดอะมิวสิคัลในชื่อเรื่องว่าขอให้เหมือนเดิมคุณผู้ชมที่ดูกันมา4ปีปีนี้ปีที่5ต้องเปลี่ยนบทบาทแล้วรุ่นนี้นะฮะเล่นอะไรฮะผมเล่นเป็นทอมฮะเฮ้ยจริงเหรอโอ้สีสันใหม่สีสันใหม่ชมฮะอย่าลืมนะฮะไปเจอกับผมได้นะฮะถ้าสนใจจะดูตอนนี้เขาขายตัวอยู่ที่ไหนครับขายตัวขายตัวนะครับคุณผู้ชมที่รักขา24มกราถึง22กุมภาพันธ์นี้เล่นเฉพาะเสาร์และอาทิตย์รอบบ่าย2ไม่มีรอบทุ่มนะคะเพราะว่าทุ่มเนี่ยจะง่วงกันหมดแล้วเราจะมีห้องโถงแล้วมีเพลงสุนทราภรณ์ให้ขับกล่องใครอยากจะเล่นก่อนจะเล่นเหมือนมางานย้อนยุคเลยนี่ไงแล้วคุณหญิงเขาก็นี่นะคนที่ไปดูก็ยีกระบังกระบังกระบังแล้วทำไมรู้ไหมคนที่อยู่ข้างหลังว่าเออคุณพี่ขอเชิญไปนั่งดูข้างหลังได้ไหมบังหมดเลยใครที่ยีกระบังก็ไม่เคยโดนว่าเลยเพราะว่าคนข้างหลังก็ยีกระบังอ๋อโอเคก็เลยต่อเป็นทอดแปะเอียแปะเอียเหมือนกันไม่เป็นไรขนาดคุณคริสไปนะยังยีกระบังเลยนะเอาที่ไหนมายีไม่ฮะของผมเนี่ยคือแค่หัวกระบังแล้วครับถ้าใครนะครับผมยังไม่เคยเห็นพี่ผัดไทยนะครับเล่นละครเวทีนี้เรามาเรียกว่ามาวอร์มอัพกันหน่อยแต่ตอนนี้นะครับเราไปเรียนภาษาอังกฤษในช่วง Go Out กันก่อนเลยครับแค่ไหนที่สถานโสภาแห่งนี้หรือว่า The Snake Farm นะฮะที่ถนนพระราม4แห่งนี้นะครับทุกๆวันนะครับเขาจะมี Snake Show สำหรับงูชนิดใดนะครับมีพฤติกรรมการป้องกันตัวที่ดูค่อนข้างดุร้ายแล้วก็อันตรายนิดนึงเลยงูชนิดนี้ครับก็คืองูฉากมะพร้าว This is the Copperhead Rattlesnake งูฉากมะพร้าวครับในเมืองไทยครับเรามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่างูเห่าม้าหรือว่างูเห่าไฟทำให้คนไทยหลายคนเนี่ยคิดว่างูชนิดนี้เป็นงูที่มีพิษแล้วก็กัดคนตายแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นงูในกลุ่มงูสีขาวลายครับกำจัดงูเก่งแล้วก็ไม่มีพิษกัดคนไม่ตายนะครับนี่แหละครับคุณจ๊อบครับงูต่อไปนี่นะฮะเห็นยาวๆสีน้ำตาลแบบนี้นะครับเขาเรียกว่างูสิงนะฮะมันเป็นงูที่ไม่มีพิษ it's a non venomous snake นะฮะหรือว่า non poisonous snake คืองูที่ไม่มีพิษเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนเนี่ยชอบไปตีมันเยอะมากเพราะว่าคนเข้าใจผิดนะฮะ they like to misunderstand that it's a cobra คนที่ก็จะเป็นงูเห่าเขาเรียกว่า rat snake ครับผม rat snake คือมันเป็นงูที่ชอบกินหนูคนที่อยู่ในวงการ agriculture ก็คือเกษตรกรรมเนี่ยเขาก็บางทีเขาเอามาเลยนะตั้งใจเอามาเลยครับก็มากินนงกินหนูนะดังนั้นคุณจ๊อบจำเลยนะครับรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะครับงูเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์รักสงบนะ it's a peaceful animal นั่นเองนะฮะดังนั้นคือเจอเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าเหมือน converse ไงทางใครทางมันนะฮะแยกย้ายบ๊ายบายแล้วถ้ามันเข้ามาในบ้านคุณคือ if it comes into your residence นะครับก็เราก็ได้สอนไปแล้วนะฮะว่าอะไรครับก็คือจับมันไปหรือว่าเรียกอาสาสมัครมาเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นไม่ได้อย่าไปตีเขาเลยนะครับผมมันก็เป็นบาปอีกชนิดนึงนะ it's a sin นั่นเองนะครับวันนี้นะฮะรายการเราก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับคุณจอร์จนะครับแม่นะฮะขอบคุณมากเลยนะครับแต่ผมได้ข่าวที่ได้มีไฮไลท์อันนึงด้วยครับคุณจอร์จใช่แล้วครับใช่ไหมฮะไฮไลท์ครับคือสปาครับสปาใช่ครับโอ้
สปามีนที่นวดนี่เหรอครับเนี่ยใช่ครับเป็นสปาครับเป็นสปางูครับอ๋อสปางูคือเขาจะเอางูมาพาดบนบ่าเราเนี่ยนะครับผมแล้วงูจะนวดให้เราเหรอใช่ครับก็คือเดี๋ยวให้ดูเลยนะงูมันก็จะนวดมาแล้วนะครับผมแบบนี้เลยครับผมเนี่ยนะฮะนี่นะฮะนี่แหละจะบ้าแล้วครับมันตัวจริงผมรู้คุณก็กลัวงูเนี่ยนะครับผมนะฮะไม่กลัวสบายมากนี่แล้วก็ผมคือคุณจอร์ดไปนะฮะสบายเลยนะครับผมใช่นะฮะดังนั้นงูนี่เลยนะฮะนี่เลยนะฮะหนักกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงใช่นะครับผมสองกล้องใช่นะครับตัวนี้เราจะเป็นอะไรฮะตัวนี้เป็นเบอร์มิสไพทอนเบอร์มิสไพทอนนะครับแต่ว่าจะเป็นชื่อพม่าก็จริงแต่ก็อยู่ในเมืองไทยด้วยนะครับนี่เขาทำเหมือนของจริงเป๊ะเลยน้ำหนักไม่ได้เลยก็มันก็คือตัวจริงนั่นแหละครับใช่ครับมันเป็นงูหลามตัวจริงครับงูหลามตัวจริงเลยครับคุณจ๊อบครับคุณจะบ้าแล้วครับเนี่ยดูดิครับคุณจ๊อบไม่เห็นนะครับท่านเลยคลิปข้ามครับผมเจองูต้องถอยหลังเดิน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 ถอยหลังได้ไหมมันถอยกับคุณแบบรายการ Kids Delivery ขอชวนน้องๆอายุ 15-22 ปีร่วมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ครั้งใหม่กับอุทยานสัตว์น้ำมาตรฐานระดับโลก Sea Life Bangkok Ocean World สนุกไปกับกิจกรรมปรับโฉมใหม่ทั้ง13โซนก่อนใครณ Sea Life Bangkok Ocean World ชั้น B1-B2 ศูนย์การค้าสยามพารากอนในวันอังคารที่16ธันวาคมนี้ร่วมกิจกรรมฟรีจำนวนจำกัดเพียง20คนเท่านั้นอ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ www.kidsdelivery.com/sealifebangkokIf free.